สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับมีพี่ที่เป็นตำรวจนะครับก็สนใจเกี่ยวกับการปลูกมันนะฮะก็อยากจะมาเยี่ยมชมแปลงที่สหกรณ์นะฮะก็อยู่ที่กำแพงเพชรเราครับแล้วก็ไปรับราชการอยู่ที่พิจิตรนะวันนี้ก็เดี๋ยวผมพาพี่มาดูพี่ขายมันประมาณกี่เดือนถ้าจากสายตาพี่ที่ผมปลูกมันเนี่ยตัวนี้เหรอประมาณสามเดือน3เดือนแต่จริงๆแล้วไม่ถึงครับเพราะว่าเราปลูกเมื่อวันที่9กันยาก็ก่อนยาถ้านับแล้วก็ประมาณ2เดือนกว่าๆนี่เราอยู่ที่สูงเดี๋ยวเราลงมาถ้า2เดือนกว่าอย่างเงี้ยผมถามพี่ว่าสู้ยาไหวไหมสู้ยาไหวไหมไหวมันสามารถคุมยากเลยเพราะนี่ผมไม่ได้คุมนะครับพี่ผมให้เด็กก่อนให้นะแต่ความหมายอะสูตรนี้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับมันยาวมันไวเกินที่ผมจะบอกพี่ไงก็เลยต้องปรับปรุงสูตรปรับปรุงสูตรก็เลยใช้แบบสูตรนี้เป็นสูตรแทนนะฮะสูตรนี้ก็ยังไม่เอายังไม่พอใจยังไม่พอใจนะฮะยังไม่พอใจเพราะว่ามันใหญ่เกินอันนี้ก็ยังไม่พอใจเพราะอายุมันแค่ประมาณ2เดือนนิดมันโตเร็วพอโตเร็วเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้นยางเลยเป็นต้นอยู่ขามันไม่ใช่ต้นมันอยู่ขายต้นเพราะว่าเราไม่เน้นปลูกมันเอาต้นเอาหมดดังนั้นผมต้องการทรงนี้นี่คือทรงนี้คือว่าเราจะฉีดแค่ไอ้สองแสบก็คือรูทกับท็อปอะสองครั้งจากนั้น3ตัวเลยยาวเลยไปกันดอกมันด้วยแล้วถ้าพี่ดูการแตกของดินนะผมว่าตรงนี้รากมันโอเคแล้วเอาไปสักสามต้นไหมสามต้นนี้ก่อนไหมตัวนี้แตกผิดไหมตัวนี้แตกละคุมมันคุมยาก แตกละเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราเครียดโอ้มันไม่โตแต่ตัวนี้เครียดแล้วมันโตเร็วเกินเฮ้ยทำยังไงได้ให้มันดรอปลงมาหน่อยเอาพิมพ์นี้มันเป็นเพราะอยู่ใต้ร่มป่ะไม่เกี่ยวยิ่งอยู่ใต้ร่มมันยิ่งไม่ค่อยโตเพราะว่าแสงเพราะว่าเวลาเราทดสอบปุ๋ยทดสอบฮอร์โมนต่างเราทำเป็นพื้นที่เราไม่น้อยเราก็จะทำเป็นทดสอบต้องใช้อะไรแบบนี้ถามว่าเนี่ยตรงนี้เราไม่เอาตรงนี้เราไม่เอานะฮะมันหัวไปใช่ไหมใช่คือถ้ามันเราจะเล่นแบบพุ่มเตี้ยแต่เน้นหัวใหญ่หัวยาวนะถ้าอย่างนั้นปุ๊บมันจะสูงแล้วถามว่าหัวใหญ่ไหมหัวก็ใหญ่แต่ว่ามันจะสู้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะ ใช่มันแรงสดนะถามว่าตอนแรกเราไม่ใช่นะเราไม่ใช่นะนี่ถ้าคนที่เขาการงานถึงก็ตั้งแต่แรกนะพี่เห็นไหมฮะพี่ดูเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันแซงละใช่มันแซงละแต่มันผ่อนอยู่ใช่มันอ่อนอยู่เริ่มเขียวแล้วไอ้นี่เริ่มเนี่ยเห็นไหมถ้าคนที่ตามผมมาเลยแล้ววันนี้ปลูกเมื่อวันที่9 พฤษภานี่ก็9 พฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาอันนี้6เดือนกว่าแต่ถ้าดูเรื่องของต้นเรื่องของต้นใช่ไหมฮะต้นก็กำลังขึ้นตอนแรกมันไม่ทำยังไงให้มันโตก็ต้องคิดสูตรให้มันโตพอมาฉีดใหม่ปุ๊บโอ้โหมันเร่งโตเกินให้เปลี่ยนใหม่ตัวนี้สูตรตัวนี้เริ่มตัวนี้นิ่งละกว่ามันจะผสมสูตรลงตัวนะฮะอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเรื่องต้นถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหคำพันก็แย่งกันแล้วกันเนี่ยใช่ไหมฮะพี่ลองมันดูข้างล่างไม่ค่อยจะมีพันมันเตี้ยเลยนะฮะเป็นมันเตี้ยอันนั้นเป็นมันยีราฟเลยมันยืดทีนี้หลังจากที่ให้ไปปุ๊บตัวเนี้ยมันเริ่มขึ้นถ้าพี่ดูสังเกตจากประสบการณ์ของเราเนี้ยไม่เริ่มขึ้นผมฉีดประมาณ2 เดือนกว่าฮะมันขึ้นมาตอนแรกมันเตี้ยมากนะมันเตี้ยมากอันนี้มันขึ้นมาเริ่มยืดแล้วนะถูกต้องมันยืดมาเร็วมากนะฮะอันนี้สบายใจเรื่องพันเนี่ยเพราะแปลงนี้เราจะเก็บเกี่ยวประมาณวันที่8พฤษภาพื้นที่มีประมาณ2งานกว่าพี่ลองยืนตรงนี้เลยจะเห็นว่าพื้นที่มันมีแค่2งานกว่าไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะแล้วทีนี้ปัญหาคือเรื่องของร่มไม้ถ้าร่มไม้พี่ก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่โตตรงนู้นก็เจอต้นไผ่ตรงนู้นก็เจอไอ้ต้นสักแต่นี่หนักเลยพี่เจออะไรโกดังนั่นคือพื้นที่มันไม่เหมาะในการปลูกมันใช่ไหมพี่อันนี้พอช่วงบ่ายเราถึงทำได้เนื่องจากว่าตัวรูทที่ตัว power root อ่ะมันจะเป็นตัวปรับโครงสร้างปรับสภาวะอากาศให้พืชอ่ะ
สามารถปรับตัวกับสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่แล้วก็ตัวท็อปเป็นตัวปุ๋ยทางใบเราให้ปุ๋ยทางใบดีกว่าเนื่องจากว่าสภาพอย่างนี้พี่ถ้าพี่ให้ปุ๋ยไปเนาะพี่มีเวลาปุ๊บพี่ให้ปุ๋ยเลยพี่มั่นใจหรือว่ามันจะได้กินสภาพอย่างเงี้ยมันหาไม่เจอมันหาไม่เจอแล้วมันแห้งมันระเหิดระเหยหมดแต่ถ้าพี่ฉีดปื้ดอย่างเงี้ยได้แน่นอนยังไงก็ได้เออยังไงก็ได้แล้วตัวเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นนาโนเอนไซม์ก็จะเร็วขึ้นแล้วยิ่งใส่บิ๊กไปมันก็ใหญ่นะก็ใหญ่ตัวนี้เนี่ยดินมันมัดนะแต่ถ้าสังเกตนะฮะอีกประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มแตกดินจะเริ่มแตกเพราะว่าหัวมันก็จะขยายขึ้นนะครับเห็นตัวเล็กๆเนี่ยโหหัวเยอะหัวเยอะมากเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูตรงนี้เอาละครับ2โลนะแปลงนี้พี่ผมทาไปละ2งานกว่าๆเนี่ยถ้าไม่ถึง10ตันวันที่8อ่ะผมเชิญพี่มาด้วยนะถ้าไม่ถึง10ตันนะผมจับฉลากแจกเลยเอางั้นใช่มั้ยเอาจริงๆจริงๆมาถึงพวกพี่ลงทะเบียนเลยมาลงทะเบียนเลยแล้วก็ทำไม่ถึงสิบตันแล้วจับจัดการตลาดแจกแล้วแสหกรณ์เรารับซื้อขึ้นไล่แล้วไอ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เอามาชั่งที่กิโลแสหกรณ์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใส่ให้ตรงนั้นเลยไม่ต้องเอาแบกมันกับเอาตังกับเดียวห้าเก้าตันก็ตันละ25,000เท่าไหร่ละ50ตันก็25,000ก็วันนั้นค่ารถ25,000เอาแน่เนี่ยเสียเวลานิดเดียวเสียเวลานิดเดียวเสียเวลามันเดี๋ยวก็ขุดมันแล้วเอาตังไปนี่คือมาความหมายว่าคือมันไม่โตมันไม่โตแต่ถ้าพี่มาดูตรงนี้ลูกเจ็ดมังกรไม่ใช่ครับพี่เอ็มชุดหนึ่งเห็นไหมมันก็เริ่มพอยอดไหมพอดไหมเพราะอะไรเช้ามาก็แทบไปกำลังจะได้กินนะพี่นะกำลังจะได้กินนะอันนี้บางละนี่ก็เหมือนจะรักษาพันธุ์นี่ลองก้มดูนะฮะตอนนี้เริ่มเห็นทะลุร่องละมันไม่ได้เยอะนะมันไม่ได้เยอะไอ้หลงนึงนี่มันแทบจะได้สักกี่ร้อยโลเนี่ยไหนเนี่ยเดียวเนี่ยไปเรียวยาวไปเลยก็ผมเฉลี่ยนะผมเฉลี่ยตอนนี้มันมีอยู่ประมาณพันต้นเนี่ยผมก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10 กิโลก็10 ตันถ้าไม่ถึง10 โลก็สมน้ำหน้าพวกนี้มันจับฉลากแม่งแจกเลยแต่ว่าดูเลยไม่ดีจะได้จบไปสอบตกไงสอบตกก็ต้องให้เขาจะเอามาว่าได้ไงส่วนตัวนี้ทำตามระบบพี่เห็นไหมฮะตัวนี้นี่คือปลูกที่หลังเขามันเกือบ3 อาทิตย์ปลูกที่หลังไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าโตกว่าเพราะว่าเราใส่ไปนี่ไปคือมันไม่มีตัวทดสอบวิจัยเราก็ต้องหาที่อย่างเงี้ยมันไม่มีพื้นที่จริงๆก็ที่สภาพไม่แย่แล้วทดสอบมันถึงจะได้ถูกต้องและพี่ว่าคิดว่ามันดีใช่ไหมถ้าที่มันดีไหมมันไม่ใช่จะแตกต่างของพี่เลยเนี่ยมันมาดีไหมมันดีอะไรพี่หน้าดินมันถูกดามไปหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่หน้าดินนะแต่ยี่ได้สิบโลครับ